รัฐบาลประกาศชัดนะครับเป็นความหมายสัญลักษณ์ของการเช็คแอนก็มีการโปรโมทกิจกรรมให้กับสยามวันนี้นะครับที่จะร่วมมือที่ร้านร่วมมืออะไรเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงครับผมก็ผมพยายามตามในเรื่องนี้มาพักหนึ่งแล้วผมก็พบว่ามันตีความกันหลากหลายมากแต่โดยรวมแล้วผมว่ามันไม่ตรงไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทั้งสิ้นเลยนะครับในลักษณะของการเริ่มเริ่มพัฒนาเนี่ยนะครับคนในประชาคนเราตีความว่ามันคือการจะชักหาไม่ใช่ไม่อยากฆ่าหาแล้วไปกำลังจะสู้กับสยามอะไรเนี่ยคือคนเราตีความแต่ว่าสังเกตดูว่าในมุมของประวัติศาสตร์เราเนี่ยการตีความของประชาชนสอดคล้องกับงานในประวัติศาสตร์ของเราเองแม้กระทั่งของฝ่ายเองสอดคล้องกันนะครับแต่ว่าจะไม่สอดคล้องเลยกับคำประกาศต่างๆของรัฐบาลที่บอกให้จะเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสยามเราต้องเข้าใจนะครับว่าลักษณะเนี่ยอนุสาวรีย์เป็นผลเส้นต่อเนื่องมาจากความรับรู้ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับถ้าการรับรู้ประวัติศาสตร์นะครับแบบหนึ่งนะครับแต่ไปทำอนุสาวรีย์พยายามสื่อแบบนี้เนี่ยอนุสาวรีย์จบเนี่ยครับอนุสาวรีย์จะไม่สื่อนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นการเป็นของนะครับมาตายว่าตอนที่จะตอนที่ทะเลาะกันก็โจมตีกันซะว่ากษัตริย์เสียเปรียบเสียอะไรสารพัดสารพีแต่ว่าพอถึงเวลาที่จะคืนดีกันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะเข้าสู่อาเซียนจะอะไรกันเราจะเป็นหนึ่งเดียวเป็นอะไรกันเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ามันกลายเป็นปัญหาในทางนี้นี่คือปัญหาของการคิดสั้นนะครับไม่ได้มองอะไรในระยะยาวนะครับเพราะคนเรามันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบเดียวนะครับมันมีมิติอื่นๆตามมาเยอะแยะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับที่มันสะท้อนเรื่องของความรับรู้ทางประวัติศาสตร์คือการตีปัญหาการตีความมุสลิมของประวัติศาสตร์ที่ผมนะครับเพราะว่างานบางชิ้นเนี่ยนะครับยกย่องเจ้ามนุษย์ไว้เลิศหรูเลยกลายเป็นมายาคตินะครับเกี่ยวกับเจ้ามนุษย์ในเวียงจันทร์ค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นงานของมนุษย์นะครับงานของมนุษย์ที่อยู่ในภาคภาษาอังกฤษนะครับไปเรียนนะครับอย่างเช่นไปเรียนนะครับภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมครับก็พูดถึงเจ้าลูกมันทั้งห้าเรื่องโดยส่วนรวมนะโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมก็พยายามจะแกะแล้วก็พยายามจะถามเพื่อนเอาเพื่อนเอาทำให้เพื่อนต้องอ่านงานเราไปด้วยในตัวนะครับก็ตีความก็ยกย่องเจ้าลูกเป็นคนของเจ้าหน้าเป็นผู้นำของราชาสมัยใหม่นะครับทั้งสมัยก่อนสมัยเจ้าลูกยังไม่เชื่อแต่เขายกย่องในกรอบของชาตินะครับว่าเป็นคนของเจ้าหน้านะครับผู้มาก่อการนะครับแต่ว่ามันก็มีความย้อนแย้งกันก็คือว่าต่อมาเนี่ยผมก็พบว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับงานของอีวานเนี่ยนะครับพยายามเห็นต่างออกไปนะครับแล้วสรุปว่าเจ้าลูกเนี่ยคือนะครับแกเป็นกษัตริย์นักรบองค์สุดท้ายเป็นสปอยเลอร์นะครับก็เป็นอะไรขึ้นสรุปว่าคือมยุรีเนี่ยบอกว่าเจ้าพระองค์เนี่ยคือคนของเจ้าหน้าขึ้นมาก่อนการเป็นราชาหรือก่อนราชานะครับแต่อีวันเนี่ยนะครับพยายามบอกว่าเฮ้ยเนี่ยดอนอีโมเต้นะครับอารมณ์การพูดแบบนี้ไม่รู้เลยใช่ไหมครับดอนกีโมเต้หรือตอนนี้แล้วกันคนหนุ่มนี้ตอนนั้นมันศตวรรษที่19เราไปแล้วอยู่ปศได้ดูเหตุการณ์ในเกาะกีซาคุณต่างๆแล้วเราก็จะต้องพบว่าในยุคนั้นมันเกิดภาวะที่โมเดิร์นไนท์มันฟื้นฟูแล้วนะครับแต่เจ้าลูกองค์ยังทำเหมือนยังอยู่ในยุคศตวรรษที่17 18คือไปทำสงครามยังทำสงครามกันแบบกวาดต้อนนะครับนะครับดังนั้นแล้วก็คือว่าผมก็เป็นข้อสรุปว่าก็เปรียบเทียบสองแนวที่ผมเห็นด้วยกับแนวของยูเวนตุสมากกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันใช่นะครับแล้วก็เมื่อดูในประเทศไทยก็พบว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยคนหลงยุคที่มักจะมีอำนาจนะครับโดยเฉพาะในสังคมไทยทุกวันนี้คนหลงยุคหลายคนก็มีอำนาจนะครับแล้วพอคนหลงยุคมีอำนาจมากก็เป็นไงนะครับนะครับเราก็รู้กันดีนะครับนะครับสุดท้ายแล้วผมว่าคิดว่าอีมันคือคนหลงยุคคนไม่ใช่เจ้าลุงเนี่ยคือคนหลงยุคคนหนึ่งแหละในสมัยก่อนผมก็พยายามจะบอกว่าประวัติศาสตร์เราพูดนึกถึงได้ไม่จำเป็นที่ต้องพูดแต่เรื่องนี้นะครับหรือว่าพยายามที่ไปศึกษาเรื่องอื่นบ้างก็ได้ไปยุ่งยิ่งอีก
างด้านชาติพันธุ์ไปดูนิติทางด้านชนชั้นผู้รู้ศิลปกรรมไปดูอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องประวัติศาสตร์เราประวัติศาสตร์เรามีที่น่าสนใจแค่เลยนะครับผมแต่ว่าการที่ว่าพอรวมศูนย์กันเลยพูดถึงในเรื่องของเจ้าพวกนี้เป็นปัญหาลักษณะนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับอีกตัวอย่างนึงผมอยากยกตัวอย่างก็คือว่าความสุดขั้วในการยกย่องเจ้าในงานของเรานะครับอย่างเช่นงานของท้าวประตาโดนสะสุยนะครับที่เกิดประเทศเราของนี้นะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นการเขียนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องออกมานะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นการเป็นงานเป็นหลักเป็นฐานในการรับรู้ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะนักชาตินิยมในกระบวนการมาสมัครนะครับเป็นการที่อยู่ในเรื่องเดียวกันกับองค์สัมปทานรามของมหาศิลาวงศ์นะครับท้าวประตาในทั้งประเด็นว่าถ้าเช่ารู้ไหมครับชัยชนะลาวจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลงท้ายก็คือว่าลาวจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสนะครับเพราะลาวจะมีการไม่ต้องยอมตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสเพื่อกำจัดสยามออกไปมีภาพไหมครับสยามเป็นอาณาจักรเป็นเจ้าอาณาจักรอยู่ก่อนแล้วทีนี้เขาก็มองว่าใช่ไหมครับเจ้ารุ่งพยายามขับไล่สยามออกไปถ้าเจ้ารุ่งชนะนะครับจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสในประเด็นในเหตุผลที่ว่าจะไม่ต้องเอาฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อที่จะกำจัดสยามออกไปคือในประวัติศาสตร์ของเราสยามเป็นอาณาจักรหนึ่งนะครับก่อนฝรั่งเศสและเขาจำเป็นจะต้องเอาฝรั่งเศสเข้ามานะครับเขาเซนาโอเคกับฝรั่งเศสนะครับมากกว่าสยามนะครับในมุมของเขานะครับดังนั้นก็คือว่าถ้าต้องตกเป็นถ้าเจ้าผู้ชนะเนี่ยนะครับลาผู้จะมีกระลาบอะไรทำนองเนี้ยนะครับคือผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่ามโนกันไปซะเยอะเลยนะครับผมนะครับมโนกันไปซะเยอะแล้วก็คือการมโนที่มีที่คนสูงมากนะครับแล้วก็มโนกันต่อมาหลายคนเหมือนกันนะครับก็คือสมมติเจ้ารู้ชนะแล้วเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกว่าเราจะรับมือกับฝรั่งเศสและป้องกันตัวเองในศตวรรษที่19ได้ยังไงลูกหลานของเจ้านะครับนะครับผมไม่ได้มาดูถูกนะครับนะครับผมเป็นคนที่รักประเทศเราคนนี้รักมากกว่าบางประเทศด้วยนะครับนะครับแต่ว่าจำเป็นจะต้องบอกนะครับก็คือบางท่านอาจจะเถียงว่าเราก็จะรักษาเอกราชได้นะดูอย่างบางประเทศสิประนีประนอมหน่อยทำส่วนที่เซ็นยางหน่อยเขาก็ยังเป็นมือขึ้นแล้วอะไรทำนองนี้นะครับคุณต้องเข้าใจนะว่ามันที่เขาไม่เอาคุณเป็นมือขึ้นมันมีสาเหตุปัจจัยเยอะแยะมากมายนะครับประเด็นหลักก็คือเขาไม่เอาคุณนะเพราะคุณสมยอมเขาไปหมดแล้วนะครับเขาไม่จำเป็นต้องทำอะไรคุณนะครับนั่นคือประเด็นสำคัญนะครับมันไม่ใช่พวกคุณรู้ทางก็หลังหรอกนะครับมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายนะครับในทางกลับกันผมก็อยากจะชวนนะครับให้ลองนะครับกลับคำถามนี้นะครับสลับในอย่างคำถามเช่นเดียวกันไหมทำนะครับก็คือว่าหากเจ้าชนะเนี่ยสังคมเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันไม่มีปรากฏหลักฐานนั่นเลยว่าเจ้าจะพยายามเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจที่วงตระกูลราชวงศ์ของแกเป็นใหญ่ในลาวตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงยุคของแกแกไม่พยายามจะปรับดังนั้นมุมมองของจิตที่วิเคราะห์เกลาวแกที่บอกว่าสิ่งที่เจ้าวงพยายามทำก็คือพยายามที่จะกำจัดสยามออกไปให้ตัวเองได้เป็นใหญ่อย่างแท้จริงนะครับในอย่างเป็นหนึ่งเดียวนะครับในเป็นใครใครใต้แกกลุ่มเดียวคนเดียวนะครับเป็นวิเคราะห์ที่ใช่ที่โอเคนะครับเหมือนกับมันสอดคล้องกับเหตุผลสอดคล้องกับหลักฐานสอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏขึ้นอยู่เสมอนะครับก็คือถ้ามองจากในแง่ของจิตนะครับผมพยายามบอกว่าที่ถึงในที่ของจิตนะครับสันติยานก็คือสันติยานจะไม่คิดว่าทำด้วยชาติด้วยประชาชนเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะชาติประชาชนตอนนั้นก็ไม่มีนะครับมีแต่ไพ่แล้วก็มีเจ้าขุนนางนะครับสมมติชนะสยามเสร็จนะครับก็อาจจะกลับไปกดขี่ไพ่ลาวไพ่ต่อนะครับข้ามต่อจากภูมิของจิตงั้นก็คือว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายอย่างที่นักประวัติศาสตร์ลาวพยายามบอกนะครับโดยนำเสนออยู่เสมอนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องสถาบันเหตุการณ์แต่เพราะในเรื่องในประวัติศาสตร์ลาวเนี่ยประวัติงานในประวัติศาสตร์ลาวพูดเรื่องนี้เอาไว้อยู่ตลอดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาเสมอนะครับงานของในตอนเล่มที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับงานของมาร์ตินสโตรสก็พยายามจะอธิบายประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับคือสาเหตุที่ประวัติศาสตร์ลาวกลายเป็นประวัติศาสตร์แบบอนุรักษ์นิยมทั้ง
ที่เป็นงานเองของมาร์กซิสเนี่ยนะครับก็คือว่าเพราะนอกจากอิทธิพลชาตินิยมในกระบวนการฝ่ายซ้ายแล้วเนี่ยนะครับฟ็อกซ์เนี่ยอธิบายว่าสืบเนื่องจากปัญหาเรื่องของแหล่งความชอบธรรมในอำนาจของชนชั้นนำลาวใหม่ในช่วงหลังการปฏิวัติ1975นะครับต้นช่วงเป็นขาดความชอบธรรมแล้วก็ไม่ละมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งที่สุดสงครามเย็นเนี่ยก็จะพบว่างานในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับอุดมการณ์ทางการเมืองของสังคมรวมที่ตกต่ำลงเนี่ยนะครับแล้วก็ในตกต่ำในขอบเขตสากลนะครับก็คือว่าชนชั้นนำใหม่ของเราจึงพยายามแสวงหาความชอบธรรมที่อยู่ในสังคมเก่าคือพุทธศาสนากับวัฒนธรรมประชาธิปไตยวัฒนธรรมที่แบ่งคนออกเป็นสองชนชั้นคนที่กลุ่มอำนาจรัฐกับคนที่ไม่กลุ่มอำนาจรัฐนะครับกลุ่มหน้ารัฐเศรษฐกิจกลุ่มไรบางตามมาเป็นความไปด้วยแบ่งเป็นเจ้ากับไพ่คุณง่ายพูดในภาษาของไทยนะครับผมก็ตอนนี้พุทธศาสนาไม่เป็นปัญหานะครับรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับสนับสนุนเต็มที่ก็ไม่เห็นจะเป็นภัยคุกคามนะครับไม่เห็นจะเป็นภัยคุกคามต่อชนชั้นนำใหม่นะครับแล้วก็คอยสังเกตดูนี่คือสัญลักษณ์นี่อันนี้คืองานประดุมช่างหลวงดูบุญประเพณีพระท่านหลวงเวียงจันทร์ผู้คนเข้าไปร่วมล้นหลามเลยนะครับแล้วก็พระท่านหลวงเวียงจันทร์กลายเป็นสัญลักษณ์ของรัฐนะครับแทนที่องค์แทนที่สัญลักษณ์ฟ้อนเขียวนะครับนั่นคือเกิดขึ้นในช่วงที่ชนชั้นนำลาวพยายามที่จะแสวงหาความชอบธรรมในอำนาจนะครับของตัวเองด้วยอาศัยแรงความชอบธรรมเลยนะครับเพราะการปฏิวัติฟาสซิสต์สุดไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของวัฒนธรรมกษัตริย์นิยมนะครับก็ทำโดยการสร้างเงื่อนไขอันหนึ่งก็คือว่ายกย่องอดีตกษัตริย์ของภูมิเช่นเจ้ามุกนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเรานะครับดังนั้นก็เลยปรากฏในงานประวัติศาสตร์เองเป็นหมดเลยนะเพื่อมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับแต่ว่านะครับผมใช้คำว่าวัฒนธรรมแบบภาษาที่โยงเพราะเขาไม่เอาสถาบันแล้วก็ไม่เอาในเชิงบุคคลด้วยนะครับต่อการออกไปได้สำเร็จนะครับเพราะว่าเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าสถาบันกษัตริย์ในลาวไม่ได้ทำเพื่อชาติอีกต่อไปแล้วนะครับไม่เหมือนอย่างในอดีตบางองค์อย่างเช่นเจ้าพิชราเจ้าสุภาพรุ่งใช่ไหมครับชาติเป็นพื้นที่ที่ชนชั้นนำใหม่ของลาวยังคงประสบความสำเร็จในการผูกขาดคำอธิบายนะครับว่าชาติคุณจะอยู่ในโลกสมัยใหม่ก็เป็นชาติจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของประชาชนปัจจุบันนั่นคือประเด็นที่เราทำขึ้นมาได้ประสบความสำเร็จนะครับกว่ากลุ่มอื่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับชนชั้นนำใหม่มาในยุคหลัง1986เนี่ยหรือช่วงหลังจินตนาการใหม่ก็ยกย่องอดีตผู้นำการปฏิวัติเช่นประธานไกรสอนคุณวิหารนะครับให้เป็นสิ่งสถาบันศักดิ์สิทธิ์นะครับเทียบเท่ากษัตริย์ในอดีตนะครับคือมันไม่ได้หมายความว่าพอยกย่องสามคนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่ความเข้าเทียมกันนะครับพอยกย่องสามคนแล้วเราก็ต้องดูต่อว่าสามคนที่ยกย่องนั้นยกย่องกันไปยังไงนะครับนะยกย่องกันไปในทางไหนบ้างนะครับก็พบว่าก็มีปัญหาเยอะแยะตามมานะครับเกิดขึ้นตามมานะครับที่ว่าพยายามบอกว่านี่คือลัทธิบูชาไกรสอนแต่ถ้าดูตามวัฒนธรรมของสังคมลาวแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่านี่คือผีแผนไกรสอนคือพญาแผนหลวงนะครับในวัฒนธรรมของเราไปแล้วชัดๆเลยนะครับไม่ใช่เทพไม่ใช่ก๊อฟเหมือนอย่างที่ยูแอนบอกนะครับผมนี่คือผีแผนนะครับนี่คือพญาแผนพญาแผนหลวงที่ให้ความชอบธรรมต่างๆนะครับในราแล้วก็เป็นที่กราบไหว้บูชาใช่ไหมครับนะครับนี่ก็กลายเป็นนักปฏิวัติที่ได้รับการยกย่องจากแปลกๆในว่าจิตวิญญาณก็ได้ไหว้เหมือนกันเนาะใช่ไหมครับที่อาจารย์ทำบุญสร้างความขึ้นนะครับในตอนแรกแต่นั่นคือชาวบ้านหรือก็ไม่ได้เกี่ยวในระดับรัฐนะครับอันนี้ใครสอนนี่ไหว้กันแบบเป็นในระดับรัฐเป็นข้าราชการเป็นอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับคือถ้าเรามองในแง่ของพัฒนาการความคิดนะครับความเชื่อแล้วก็อุดมการณ์ทางการเมืองเบื้องหลังของการเขียนประวัติศาสตร์ในเราเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับผมก็โดยสรุปนะครับนะครับโดยสรุปแล้วก็คือว่าข้อน่าเป็นห่วงนะครับอันนี้ข้อน่าเป็นห่วงมากๆสำหรับสังคมเรา
ะครับประเทศผมรักนะครับมากนะครับอันดับหนึ่งนะครับนะครับเวลาให้ไปบอกว่าภาษาที่หนึ่งคือภาษาอะไรภาษาที่สองสามผมไม่ได้คนนะครับโดยจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะคนผมชอบบอกว่าภาษาที่หนึ่งคือภาษาลาวนะครับที่สองคือภาษาไทยและสามภาษาอังกฤษนะครับในนี้ก็ผมเชื่อว่านักเรียนนักศึกษาท่านก็เรียนได้นะครับไม่ยากนะครับสำหรับภาษาลาวนะครับก็ข้อน่าเป็นห่วงมากๆนะครับสำหรับลาวก็คือว่าการที่ประวัติศาสตร์นิพนธ์เนี่ยยังคงมีกษัตริย์เป็นแกนกลางแบบนี้ในขณะเดียวกันกับการยกย่องเอาสามชนมาเป็นผีแทนขึ้นมาเป็นอะไรคนต่างๆมีศักดิ์ศรีเป็นอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับดังนั้นข้อแรกเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาบางคนได้ก็คือการปฏิวัติสมรนิยมของเราในการมีมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของจังหวะนี้มีพลังของคนรุ่นหลังมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้แล้วก็คือว่ากับใดที่รุ่นเยาวชนของเรายังคงได้ร่ำเรียนในประวัติศาสตร์กับประชาชาติรวมลาวแบบนี้ตามนั้นโอกาสที่สถาบันเก่าที่ให้แก่ไปในการปฏิวัติ1975เนี่ยจะกลับคืนกำลังเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสนะครับไม่ต้องไปดูตัวอย่างที่ไหนไกลนะครับในบางประเทศก็เห็นมีตัวอย่างไปดูนะผมไม่บอกว่าคือประเทศอะไรนะครับผมก็จะไม่ได้พูดนะครับเดี๋ยวจะยาวไปครับผมขอจบในส่วนแรกไว้เท่านี้นะครับผมก็พยายามจะอธิบายในตอนนะครับแต่ว่าผมยังมีเวลาที่นะครับหิวข้าวใช่ไหมครับผมขอที่ทุกท่านได้ดูสไลด์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการทุกคนไปเป็นตัวนะครับด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาเป็นประเด็นความเป็นเชื่อเรื่องการสมัครนะครับจะทำคนที่ไหนครับโอเคครับก็คือการทำกำลังจะบอกว่าการกำหนดประเด็นนี้ครับเรามีอีก5นาทีก่อนที่จะพักทานข้าวเปิดท่านใดมีคำถามงั้นเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ก่อนต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ช่วยเป็นวิทยากรที่เราให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่คนลาวแล้วก็แสดงถึงความสามารถในการใช้งานของจีนะครับที่เล็กที่หนึ่งที่สะท้อนหรือว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ที่คนลาวได้นะครับงั้นผมขอประชาสัมพันธ์ในช่วงบ่ายที่หนึ่งนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยโปรแกรมจะเริ่มต่อบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วเรามีเวลาทานข้าวประมาณ1 ชั่วโมงแต่ว่าเราไม่มีการเรียนนะครับลงฐานถูกล่างนะครับก็ถือก็ยังไงเนี่ยขอให้มาพร้อมกันตอนบ่ายโมงครึ่งตอนบ่ายในช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีสามพิธีกรอีก3ท่านนะครับที่จะมาเสนอเปเปอร์นะครับโดยผมขอประชาสัมพันธ์ที่โดยท่านแรกนะครับคืออาจารย์พีวัฒน์นะครับจะมาเสนอเรื่องจีกับภาษาศาสตร์นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นอาจารย์สันติภัตติคำนะครับจะมาเสนอเรื่องจีกับของนะครับแล้วก็เราจะปิดท้ายรายการในตัวการนำเสนอในเป็นประสุดท้ายเรื่องความเพียรว่าด้วยศาสนาโดยอาจารย์สุภาชัยแล้วก็จะมีการปฏิบัติโดยอาจารย์ดีลาที่ไทยทองนะครับเพราะในนี้ยังในผมก็จะว่าในรายการนี้การดร.ชังบี้อยู่ทั้งที่รายการชังบี้อยู่ต่างประเทศนะครับมาไม่ได้นะครับนั่นก็เป็นการดำเนินงานโอเคครับก็ไม่มีคำถามอะไรขอบคุณแจ็คกับโมนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราเจอกันช่วงบ่ายครับขอบคุณครับ